สวัสดีค่ะบางสิ่งบางอย่างนะมันไม่ได้แพลนเลยค่ะก็มีโอกาสจัดสรรให้มายืนอยู่ตรงนี้ซึ่งว่าที่เคยเสนอไปแล้วสองสามคลิปนะคะเป็นฟู้ดทริคที่ว่าเป็นรถแล้วก็ขับไปจอดตรงนั้นแล้วก็ขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ต้องพึ่งพาการมีร้านในลักษณะแบบอย่างนี้นั่นก็เป็นแนวธุรกิจแบบใหม่ซึ่งว่าคนไทยเราก็มีหลายคนอยู่เหมือนกันนะคะฟักแฟงฟักทองอันนี้ลูกเล็กอันนี้ก็ลูกใหญ่หน่อยที่มาก็คือตอนที่ไปสวนคุณทิพย์ใช่ไหมคะเพิ่งผ่านมานี่เองวันนี้วันพฤหัสแล้วตอนนั้นที่วันอังคารไปแล้วก็เพื่อที่จะไปทานก๋วยเตี๋ยวกับพี่ติ๊กแล้วอันนี้ไปแล้วร้านเขาปิดอ๋อทีนี้เฟ้นคว้างเลยโอ้ไปไหนดีก็เลยไปสวนคุณทิพย์กันแล้วก็พอดีคุณนันเนี่ยก็บอกว่าพี่ถ้าเผื่อว่าพี่ไปสวนผักอีกเนี่ยนะอยากได้ฟักทองสัก4 ลูกก็เลยซื้อมาฝากเขาพอมาฝากแล้วเนี่ยก็เลยบอกว่าซื้อมาแล้วนะอะไรยังไงจะให้เอาไปให้ที่บ้านหรือว่าที่ไหนอะไรอย่างไรเพราะว่าหนักอยู่4 ลูกเนี่ยค่ะลูกเดียวก็หนักแล้วแล้วเขาก็คนจริงบอกว่าเอาไปให้ที่บ้านแต่ก็เห็นว่าคุณนันทำงานที่ร้านยาดาน้องเขาเนี่ยค่ะก็เลยว่าลองมาที่ร้านนี้ดีกว่าแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้คุยกับน้องกุ๊กด้วยว่าร้านเพิ่งเปิดเป็นอะไรยังไงบ้างนะคะโอ้โหก็ได้บทสัมภาษณ์ดีๆนะคะจากคุณเก้วฟินแฟนของน้องกุ๊กเป็นภาษาดัตช์แต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวว่าหลังมีโอกาสก็จะมาคุยกับน้องกุ๊กอีกทีหนึ่งเพราะเมื่อกี้สวนกันพอดีน้องเขาไปจัดเคสเกลิ่งอยู่ในเมืองนี้แหละค่ะอ่ะฟักทองนะคะนี่ได้ความรู้ใหม่ด้วยว่าฟักทองถ้ามีขนาดเท่าๆกันเนี่ยเราจะตัดสินไม่ได้เลยว่ามันหนักเท่ากันอย่างอันนี้นะคะหนัก3 โลแล้วก็มีอีกลูกหนึ่งที่ว่าขนาดเท่าๆกันแต่อันนั้น2 โลแล้วถ้าเราเคาะอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะฟังเสียงได้ว่าข้างในมันกลวงหรือไม่เพราะถ้ามันกลวงเนี่ยมันก็จะไม่มีเนื้อไงคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเบากว่าเนี่ยแหละค่ะสวยนะคะใครอยากได้นะไปสวนคุณทิพย์ค่ะเป็นฟักทองญี่ปุ่นแล้วอร่อยหวานจริงๆเลยเอามาทำขนมหรือว่าเอามานึ่งทานเปล่าๆใส่เกลือนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะนี่เลยก็เลยเอามาให้คุณนันแล้วพอมาตรงนี้แล้วก็มีโอกาสดีๆเนี่ยค่ะจากที่ได้สัมภาษณ์คุณเกลฟินด้วยแล้วก็ที่อยากจะโชว์คือผักที่ได้มาก็เอามาแบ่งๆกันนะคะนี่คือฟักแล้วเนื้อดีมากแล้วก็โอ้โหเนื้อแน่นนะคะเต็มเลยสีขาวนะน่าทานนะคะก็แบ่งๆกันคนละชิ้น2 ชิ้นนะทำเป็นซุปนะคะแกงจืดอร่อยมากเนี่ยค่ะก็มีเยอะค่ะที่นั่นเพราะฉะนั้นตอนนี้สวนคุณทิพย์นะคะที่เป็นฟักแฟงฟักเขียวแล้วก็ฟักทองนะคะใครอยากได้รีบไปเลยมีเยอะแล้วก็ที่มีชื่ออยู่แล้วนะคะคนสวนคุณทิพย์ก็คือคณะดูสิคะโมจะคุยกับคุณเกลฟินแล้วก็เอาวางไว้ตรงนี้เหี่ยวแล้วแต่ว่าถ้าเวลาเอาไปใส่น้ำเนี่ยบานเลยนะคะใบเขาจะอุ้ยเขียวสวยเนี่ยแหละค่ะแล้วก็แต่ละก้านแต่ละก้านนะคะอร่อยแล้วเมื่อวานได้ผัดกินก็ทานเต็มคำเลยคุณที่บอกว่าเพิ่งออกรุ่นแรกของคณะในแปลงนี้นะคะถ้าเผื่อสักอีกอาทิตย์หนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะอวบแล้วก็ใหญ่กว่านี้เยอะแยะเลยนะคะมากมายและกินได้แล้วใบเนี่ยโหดูนะคะตอนนี้เขาน้อยใจละเขาเหี่ยวละถ้าอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าเขายาวอย่างนี้เลยนะคะอุดมสมบูรณ์จริงๆแล้วอร่อยจริงๆค่ะแนะนำเลยนะคะว่าคะน้าเห็ดหอมสัญลักษณ์ที่เขาจะมีหงอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอร่อยมากอ่ะนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ผักอย่างหนึ่งที่มีชื่อของคุณทิพย์ก็ประมาณนี้ตอนนี้นะคะใหญ่หน้าอีกพัสันกอาจรทิตย์เนี่ยก็จะประมาณแขนเนี่ยค่ะอีกสักอาทิตย์หนึ่งงามจริงๆเลยยอมรับเลยว่าโหยเก่งที่สุดแล้วก็มะเขือตอนนี้ก็เยอะด้วยค่ะมะเขือเปราะมะเขือยาวนะคะเยอะเลยอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนิดนึงค่ะ
ลูกใหญ่ๆก็มีค่ะนะนี่ค่ะมะเขือเปราะเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ดูแล้วก็ที่สวนของคุณทิพย์ก็มีเยอะด้วยก็คือพริกนะคะซึ่งเป็นพริกจินดาสวยจริงๆนะคะสีแดงโอ้โหสวยสวยแล้วก็ยิ่งถ้าเผื่อแบบนะคะทาปากสีนี้นะสวยเลยโอเคทีนี้ก็ได้เห็นกันพอเล็กน้อยแล้วถ้าเผื่อว่าอยากได้นะคะผักแล้วมีอย่างอื่นอีกโหระพาแมงลักกะเพราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปที่สวนคุณทิพย์ได้และดอกไม้ที่มาตั้งตรงนี้คุณนันบอกว่าเนี่ยทำเองนะแล้วถ้าใครสนใจอันนี้อาหารท้องอันนี้อาหารตานะคะวางเรียงกันก็อิ่มทั้งท้องแล้วก็อิ่มทั้งใจโอเคค่ะก็อัปเดตให้ทราบนะคะร้านอาหารไทยตอนนี้เป็นร้านแล้วมานั่งก็ได้ค่ะจะมีเก้าอี้ให้ตรงข้างๆเนี่ยนะคะหรือว่ามารับสั่งแล้วมารับตรงนี้ก็ได้อะไรได้หลายอย่างแล้วก็เมนูอาหารก็หลากหลายนะคะสวัสดีค่ะ I have the kamang kai, that is the chicken and rice, and that is rijst gekookt en daarna opgebakken in kippenbouillon. Dus dat geeft een hele lekkere volle smaak, net even wat anders dan de witte rijst. Echt gerecht zoals deze, dat is de chicken and rice of kamang kai in het Thais. En hier hebben we het model. We hebben tegenwoordig andere bakjes, want deze zijn niet magnetron bestendig hieronder, maar deze wel. En wat je hier ziet bijvoorbeeld is de honey chicken. Dat is een erg lekker geel gerecht.